อร์เตอร์2ก็จะมาดูการแก้เกมของโค้ชครับและลืมบอกไปว่าผู้ช่วยโค้ชของทั้ง2ฝั่งนี้ก็เป็นดีกีระดับโค้ชที่มีฝีมือไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคือใบงามก็โค้ชดุ๋ยนะโค้ชดุ๋ยก็เอกมลทองอัมไพก็เป็นโค้ชที่ผ่านประสบการณ์และมีตำแหน่งเป็นโค้ชยอดเยี่ยมในกีฬานักเรียนแห่งประเทศไทยกีฬาเยาวชนแห่งชาติมาแล้วครับโอ้นะครับก็เป็นสุดยอดมากฝีมือกันทั้งหมดเลยนะฮะส่วนทางฝั่งของผู้ช่วยโค้ชของทีมอัสสัมชัญธนบุรีครับวัฒนาสุทธิสินนักบาสทีมชาติครับใช่ครับตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นโค้ชนักเรียนก็ต้องเรียกว่าโค้ชคานูนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ซีเกมเองผมเคยไปทำสกู๊ปแล้วก็เคยเจอพี่หมอนะครับก็ตอนนั้นโค้ชแซคคุมซีเกมในตอนนั้นนะครับเมื่อปีที่แล้วนั่นก็คือว่าเอาประสบการณ์ในการเป็นทีมชาติของตัวเองมาใช้กับน่านี่นักเรียนนักกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะครับเติมเข้าไปครับนะครับจึงทำให้เกมทั้งสองฝั่งนั้นทันกันครับครับทันกันนะเอาละครับมาดูเกมลุกเกมรับของทั้งสองโรงเรียนต่อครับครับนี่ลากเข้ามาในแล้วจั๊มลูกนี้ไม่ลงครับก็เสียดายครับลูกชุดของเซด้านะครับพี่ชัยสุวรรณส่งให้เจ้าบาสโอ้โหลูกนี้เจ้าบาสอธิคมสัพพคงนะครับกรรมการเป่าให้เทปเปอร์ริงครับทีมงานตอนนี้นำอยู่18ต่อ12นะครับเริ่มขยับห่างไปเรื่อยๆนะครับพาบอลขึ้นมาคือเจ้าแมนครับหมายเลข10ครับหมายเลข10เจ้าแมนพาบอลขึ้นมาแล้วตรงมาอ้าวกรรมการให้ดับเบิ้ลครับน้องซองครับหนุ่มสงขาคนนี้นะครับเป็นเยาวชนของกรุงเทพมหานครที่ชนะเลิศมาครับเมื่อล่าสุดที่สุพรรณบุรีครับเป็นผู้เล่นเขต10เจ้าแต้มส่งให้เจ้าบาสมือปืนตอนนี้ทำงานโอ้โหวันนี้อีกลูกแล้วนะฮะสำหรับบาสนะครับแน่นอนจริงๆครับคนนี้ครับวันนี้ยิงไป2แล้วนะครับเด็กรุ่นใหม่ของโอ้เสียเทเบลลิงครับwalking นะครับขยับขาแหมกรรมการตาดีจริงๆนะครับกรรมการนี่ไม่ต้องห่วงครับนี่เป็นกรรมการที่มีฝีมือแล้วก็รู้จักทักษะการเล่นของนักกีฬาแต่ทุกคนดีนะครับรู้ว่ามีลีลาอย่างไรฉะนั้นทันหมดมันทันเก่งกันหมดครับแมนครับแมนส่งให้ใครครับส่งให้เจด้ามาเรียก2ยิงตรงนี้นะครับโอ้ไม่ลงวันนี้ไม่มาจริงๆนะครับชุดไม่ค่อยแม่นนะครับอัสสัมชัญธนบุรีครับสุวิชัยสุวรรณส่งให้น้องกายขึ้นไปได้ครับโอ้โหยังได้อยู่ครับเก็บบอลมาได้ได้บวกอีกครั้งหนึ่งครับแล้ว3คะแนนไม่ได้ครับขาดยังรีบาวได้อยู่กันตะพัดกันตะพัดสันเนตรน้องกายเรือนล่างสูง192เซนเด็กอย่างนี้โตเร็วนะโอ้โหและอายุยังน้อยครับ2543เองครับครับก็16ปีเท่านั้นนะครับสูง190กว่านะนะครับผมคิดว่าอายุได้สัก20ปีเต็มน่าสูงกว่านี้อีกนะครับโอ้โหเราต้องติดตามว่าเขาจะสูงถึง2เมตรหรือไม่เอาละครับตอนนี้อัสสัมชัญธนบุรีส่งหมายเลข11ฮะกองพบเรียงสุธรรมฮะน้องกองอ่ะอยู่18ปีล่าสุดลงสู่สนามเพื่อให้เกมรับดูแน่นหนาขึ้นส่งมาให้วิชัยสุวรรณเอามือปืนส่งมาด้านข้างปรากฏว่าเทเบอริงเหมือนเช่นเดิมนะครับลงมาใหม่นี้ก็คือผู้เล่นนะครับของทีมไผ่งามหมายเลข6นะครับครับหมายเลข6ก็คือ U16 ปีฮะสุภกิจพิติคุณรัตน์เจ้าโอมนะครับคุณรูปหล่อครับมือปืนอีกเช่นกันครับครับของทีมไผ่งามคนใหม่น้องเชนแหมลูกนี้พลาดเป้าครับนี่ครับนี่ครับเสาเนี่ยแต่ว่ากรรมการไม่ว่าอะไรฮะดูเกมต่อฮะต่อเนื่องครับนี่ครับขึ้นเทคไม่ลงนี่ครับความสูงใหญ่ของน้องกองกับน้องแม็กครับวันนี้ดูกองนี่น่าจะเป็นผู้เล่นที่มีส่วนสูงมากที่สุดเลยนะครับสำหรับกองพบเรืองสุธรรมใช่ไหมครับอยากจะบอกว่าสูงเรือนร่างสูง198เซนครับโอ้โหนะครับส่วนแม็กนี่ก็ไปพอๆกันห่างกันไม่กี่เซนนะฮะโอ้โหน้องแม็กนะครับไม่ต้องห่วงน้องแม็กนี่190ครับ190นะครับแต่รูปร่างนี้ค่อนข้างที่จะหนากว่านะครับสีหนุ่มคล่องแคล่วว่องไวส่งให้วิชัยสุวรรณโอ้3แต้ม
สุวิชัยสุวรรณครับน้องแตมครับกับกัปตันทีมยู18ปีคะแนน27ครับ27ต่อ18ครับตอนนี้เข้าสู่ในช่วงหลังครึ่งหลังแล้วครับนี่โค้งสุดท้ายเป็นโค้งสุดท้ายของควอเตอร์ที่2นะครับครับ4นาทีเสร็จทีมเพลงงามยังเป็นฝ่ายควบคุมสถานการณ์ในเกมลุกนะครับได้ในขณะที่ประสิทธิภาพเกมบุกของทีมอัสสัมชัญนะครับยังไม่เข้ามายังไม่เข้าฝักดังนั้นเมื่อเจอเกมลุกของทีมเพลงงามในขณะนี้น้องเตยครับ1 2แหวกเข้าไปนี่ครับอย่างที่เรียนไว้ว่านี่คือประสบการณ์ของน้องเตยที่มีนะครับถึงแม้จะทำแต้มไม่ได้แต่ว่าจังหวะในการเข้าทำคะแนนของน้องเตยก็อย่างน้อยนะได้กลับมาคืออะไรคือได้ฟาวครับคือต้องกล้าเล่นกล้าแหวกมากกว่านี้นะครับผู้เล่นของอสัมชัญธนบุรีใช่ครับคือถ้าประกบติดก็ต้องมีการสกรีนกันนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเนี่ยหลุดจากตัวประกบนะครับแล้วก็ไปถึงแป้นแล้วก็วางบอลนะครับเพื่อทำคะแนนแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยความแม่นยำต้องบอกว่ายังเทียบกับทิวไปงามไม่ได้นะครับยังไม่ดีเท่าที่ควรสำคัญธนบุรีก็มีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาอย่างต่อเนื่องครับ3คะแนนครับไม่ลงครับรีบาวได้แม็กขึ้นเด้ได้เจอน้องแม็กครับแมนไปครับลากมาแล้วครับตอนนี้มีให้เลือกให้ไปทางขวาแล้วขึ้นชูตสวยครับต้องได้ครับต้องได้ลูกนี้ก็ยังคงใช้ผู้เล่นหลักนะครับเมื่อ5ผู้เล่นครับผู้เล่นแรกนะครับในควอเตอร์1ลงสู่สนามครับทีมไทยงามจะมีเปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่กับตันทีมนะสุวิชัยสุวรรณออกไปนั่งพักบ้างนะครับ1คนเท่านั้นแต่ว่าผู้เล่นที่เหลือ4คนยังเป็นผู้เล่นตัวหลักที่ลงเล่นตั้งแต่ควอเตอร์แรกนะครับคือจะให้พักพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยทีมก็อาจจะค่อนข้างจะยั่วเหมือนกันแล้วดูลูกนี้ครับแหวกขึ้นมาวางสวยดีครับดีครับนี่ครับยกเครดิตให้น้องต่อแล้วครับใช่ครับคือต้องกล้าเล่นครับต้องกล้าเล่นแบบนี้ครับเอาแล้วตัดได้ไม่ได้ถ่ายไปเอ้ามือปืนแล้วโอ้โหถ้าไม่มาอย่างนี้ก็เป็นโอกาสดีของอัสสัมชัญธนครับโอ้สีนุ่มกิติศักดิ์กนาสินครับเคลื่อนตัวก่อนจังหวะขาเคลื่อนตัวก่อนที่จะวางบอลแต่ว่าคนนี้นี่ยังอยู่ครบเลยนะฮะสำหรับแมนนี่แมนวิชยะพิทักษ์ภาวะสุทธินะครับหนุ่มจากจันดีครับแล้วก็ใช้ผู้เล่นรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะครับอยู่16ปีนะครับอัดสำคัญตมดีครับครับเจ้าแมนส่งให้ใครครับส่งนอกออกมาไอเจด้าครับเจด้านี่ครับโอ้ได้ฟาวครับลูกนี้แหวกไปสวยครับตอนนี้ต้องถือว่าน้องเจด้าเราก็มีประสบการณ์สูงแล้วเพราะว่าผ่านการแข่งขันในกีฬานักเรียนและกีฬาเยาวชนนะครับเล่นให้จังหวัดยะลาก็ประทับใจแล้วก็โอ้โหเกมแต่ละเกมที่ยะลาเจอกับใครนั้นยอมรับว่าจังหวัดนั้นเหนื่อยครับครับนะครับเมื่อสักครู่นี้ลูกโทษลูกแรกลงไปแล้วนะครับสำหรับเจด้าลูกที่2ครับโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้เลยครับไม่ห่างนะครับผมห้าแต้มในก่อนที่จะจบในพอร์ตสองไม่ห่างครับถือว่าไม่ห่างครับถือเป็นช่องว่างที่พลิกได้ตลอดเวลาครับอาจารย์ถูกต้องครับเกมยังสามารถที่จะพลิกผันไปมาได้ในพอร์ตที่เหลือนะครับดังนั้นมาดูหนึ่งนาทีเสร็จของในพอร์ตสองครับปลายพอร์ตสองนะครับจะเป็นอย่างไรตอนนี้มีการพองถ่ายตัวผู้เล่นกันด้วยกันทั้งสองทีมครับครับนะครับน้องหลินหนุ่มบนลงมาแทนลงมาแล้วครับนี่บาสบาสขึ้นน้องเชนครับน้องเชนเป็นเชนนะครับชนรสิทธิ์กิจบำรุงนะครับผู้เล่นหมายเลข9ของอัสสัมชัญธนบุรีฟาวนะครับฟาวผู้เล่นหมายเลข9ด้วยกันนะครับนั่นคือตัวบาสเองนะครับครับถือไปงามส่งสารันสันธนาคอนครับน้องหลินนะครับเด็กอุบลนะครับดอกสวยครับข้ามมา2คนแล้วขึ้นวางไม่ได้ฟาวครับแหมเจ้าเชนชลศิษย์ครับตอนอยู่ที่ปั๊บเจด้าเจด้าหมุนไม่ได้ออกมาให้น้องแมนน้องแมน
ต้องแม่นหาจังหวะเจาะเจาะเจาะก็ไม่ได้เจด้าลูกนี้ลูกถนัดของเขาฮะเรียบร้อยครับผมพูดไปครับแม่จุดบริเวณใกล้ๆกรอบเขตโทษนะครับเป็นจุดที่ได้ผลของน้องเจด้าเขาครับเป็นระยะหวังผลเลยนะฮะแล้วแต้มใกล้มาเป็น26-29ครับห่าง3คะแนนเท่านั้นครับจาก10กว่าคะแนนนะฮะจาก11คะแนนนะครับออกไปเอาแล้วครับสายยาวนิดนึงครับมีโอกาสครับยังมีโอกาสครับขึ้นทันทีได้ไหมไม่ได้โอ้น้องลินได้บอลมาพามาให้น้องเตยน้องเตยมาให้เจ้าบาสมือปืนเจ้าบาสแหวกขึ้นมาส่งถือกลับมาไม่ได้ครับโดนสกัดมาก่อนครับแมนพาบอลขึ้นมาส่งให้น้องต่อน้องต่อคนนี้นะครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วครับอัศวินธนบุรีครับ28-29ครับจบควอเตอร์แรกแบบสุดควอเตอร์ที่2แบบสุดมันเลยนะฮะตอนนี้คะแนนอยู่ที่28-29ครับอัศวินธนบุรีตามอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงแล้วกลับมาชมเกมการแข่งขันสุดมันแบบนี้ในควอเตอร์ที่3ครับ